ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนายก็ไปต่อแถวจะมาจะไปต่อแถวขึ้นแท็กซี่เพราะว่าไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามันดึกแล้วแล้วไปยืนอ่ะพี่พีดาเดินก็ไปถึงก่อนเต็ดมันมีคนญี่ปุ่นอ่ะ3คนผู้ชายตัวใหญ่ๆหน่อย3คนใช่มั้ยมาใช่มั้ยแล้วแม่พี่พีดาเดินมาแล้วมันคิดว่ามันคิดว่าแม่พี่พีดาแซงมันมันก็เลยจับแขนแม่พี่พีดาแล้วเหมือนพูดภาษาญี่ปุ่นน่ะพูดอะไรไม่รู้เหมือนแบบว่าแซงหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็บอกว่าพี่พีทแม่คะแม่เดินไปก่อนเดินไปข้างหน้าเลยไปหาพี่พีทไหมเขาจะได้รู้ว่าเรามาด้วยกันเสร็จไม่เว้ยพอแม่เดินไปหาพี่พีทแล้วเขาก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าทูเกตเตอร์มาด้วยกันเสร็จไอ้คนนั้นอ่ะมันก็จับเหมือนจะจับแม่พี่พีทอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเฮ้ยแบบแน่ใจเหรอแล้วเหมือนมองว่ามีผู้ชายในกลุ่มอ่ะมีแค่ผู้หญิงสามใช่ไหมก็คือในน้องพี่พีทมีฉันแล้วก็มีแม่ใช่ไหมแล้วก็มีพี่พีทพี่ชอนตั้งใจฟังมาชอนไม่ตั้งใจฟังฉันเลยอ่ะ เสร็จเขาอ่ะไอ้คนญี่ปุ่นน่ะแล้วหน้าตาเป็นจิโก้เลยหาเรื่องอ่ะมันเดินมาแล้วมันทำอะไรรู้ป่ะมันเดินมาหาพี่พีทอ่ะมันเดินแม่อยู่ตรงนี้พี่พีทตรงนี้แล้วมันน่ะเดินอ้อมมาทางข้างพี่พีทตรงนี้แล้วท้องเขากอดคออย่างเงี้ยล็อกคออย่างเงี้ยแล้วก็แบบพูดอ่ะแบบอิงลิชเจแปนฟังไม่รู้เรื่องเว้ยแล้วฉันน่ะก็กลัวเลยฉันก็แบบยังไงดีวะฉันกล่าวจะเอาตัวเข้าไปสู้แล้วรู้ป่ะฉันจะเอาตัวเข้าไปแบบปกป้องผู้ชายแล้วมันน่ะมีเพื่อนไปมันมา3คนมีเพื่อนก็พยายามแบบทําเพื่อนก็ต้องทําเพื่อนจะเรียกชื่ออ่ะสมมติว่าท่านนี่จะคุ้มท่านนี่จะคุ้มอย่างเงี้ยหรือบอกว่าไม่ทำจะดึงเชื่อหรอกแบบห้ามเพื่อนแล้วนี่ก็แบบพี่พีทแล้วนี่ก็พยายามเหมือนไปจับพี่พีทว่าถ้าใส่ปุ๊บมาน่ะฉันจะไปจับติ๊กหัวออกมาหรือบอกว่าฉันจะปกป้องผู้ชายฉันก็เลยบอกว่าถ้าบิวอยู่ตรงเนี้ยเราโดนแบนไม่ให้เข้าญี่ปุ่นแน่นอนเพราะบิวชกแน่นอนไอ้เราต้องสู้ของวันนี้เราต้องสู้เข้าใจป่ะได้บอกเพื่อนใช่ถ้าสมมติว่ามันคล้องคอยอย่างนี้จริงแล้วพอมันเพื่อนมันดามผักออกใช่ปะเรากันไว้มันก็แบบเฮ้ยแล้วก็เดินมาแล้วก็แบบมาคล้องคออีกแล้วมือข้างเนี้ยมันข้างหนึ่งอ่ะมันขยับใช่ปะมันขยับพอขยับทีหนึ่งฉันก็เรียกพี่พีทการเรียกพี่พีทนะเป็นการตั้งเรียกประมาณว่าเหมือนแบบพี่พีทระวังนะแต่จะแบบถ้าพูดมันระวังก็ไม่ใช่ใช่ประมาณเตือนว่าเขาขยับนะพี่พีทจริงไงพี่พีทอ่ะโค้ชคะมีคำถามค่ะว่าถ้าโค้ชเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ